บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตาอิลลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮินัลลินะซีมอัมมาบะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เหนืออื่นใดขอชุกรขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ผมได้มาพบปะพี่น้องสุนนะปากลัดนะครับถ้าเป็นองค์กรก็ถือว่าติดลมบนไปแล้วเนาะนะฮะไม่มีใครไม่รู้จักกลุ่มสุนัขปากลัดนะครับแล้วก็วันนี้ผมได้รับเกียรติจากทีมงานที่นี่นะครับแล้วก็เชิญมาร่วมงานก่อนเนื้ออื่นใดขอขอบคุณทางทีมงานของสุนัขปากลัดที่ว่าด้วยเรื่องของการช่วยเหลือรับผ่านล่าสุดนะฮะที่ไปออกร้านค้าเนาะนะครับที่คลอง9นะครับแล้วตอนนี้ทางรับผ่านกำลังทำบ้านพักคนเดินทางนะครับกำลังทำบ้านพักคนเดินทางอินชาอัลเลาะห์ก็คงจะเสร็จในเร็ววันนะครับแล้วก็เชิญชวนพี่น้องนะฮะเดี๋ยวผมจะลืมไม่ใช่อะไรนะครับยิ่งขี้ลืมอยู่นะฮะฝรั่งบอกว่าคนที่ขี้ลืมส่วนใหญ่ฉลาดนะฮะ นะครับวันที่13ตุลานะฮะ13ตุลานะครับเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับ10โมงเช้าเป็นต้นไปถึง5ทุ่มนะครับเป็นงานศุกร์แห่งสยามครั้งที่2นะครับมีร้านค้านี่ที่เป็นร้านที่เป็นเสื้อผ้าอาหารนี่เยอะมากนะครับอาหารนี่ก็มีทั้งทุนทั้งกำไรหรือว่ามาเช่าบูธนะพี่น้องก็มาเช่ากันเยอะเลยตอนนี้นะครับวันที่13ตุลาเนาะก็พี่น้องนัดใครไว้วันที่13ก็อย่าเพิ่งนัดไปร่วมงานนะครับรายได้นะครับหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยผมก็จะนำไปใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิเราผ่านนะครับยาซากัลลอฮ์ครับใช้ในกิจการนะครับกิจกรรมของมูลนิธิเราผ่านต่อไปนะครับเพราะว่ามูลนิธิเราผ่านเนี่ยเป็นน้องใหม่นะจะว่าคานี่ยังผมว่าเยอะไปเนาะนะแบะเบาะมากๆนะครับนะแล้วก็สตุ้งสตางก็เราไม่ค่อยมีแบ็คมีแต่ผู้ใหญ่ใจดีที่ช่วยเหลือตลอดแต่ว่าไม่มีใครเป็นแบบเศรษฐีแล้วก็เป็นแบ็คให้นะครับเราก็ทำของเราไปนะฮะนะฮะเราถือนโยบายว่ามีก็กินนะครับไม่มีก็กินนะฮะนะนะก็ทำไปเท่าที่เรามีความสามารถอัลลอฮ์บอกว่าฟัตตะกุลลอฮ์มัสตะตอตุมจงยำเกรงอัลลอฮ์นะครับตราบเท่าที่เรามีความสามารถนะครับตราบเท่าที่เรามีความสามารถก็ฝากบอกพี่น้องตรงนี้นะครับว่าอินชาอัลเลาะห์นะครับวันที่13ตุลานะครับไปร่วมงานกันนะครับที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย10โมงเช้าถึง5ทุ่มนะครับวิทยากรเนี่ยมีดร.อิสมินรุฟฟี่นะครับอาจารย์บับลี่อาจารย์มุตอฟานะครับดร.อานัทอันนี้เท่าที่ผมจำได้นะอาจารย์อับดุลลาตีฟอาจารย์อับดุลนาซีรอาจารย์มาลิกอาจารย์ยูซุฟสีมาลานะครับมีผมมีบางโตนะฮะแล้วก็คุณมาโนดพุตานนะครับเนี่ยเหล่านี้ก็จะมาอยู่ในงานฉะนั้นพี่น้องท่านใดนะครับจะไปร่วมงานนะฮะไปตอนไหนก็ได้เนาะวางตอนไหนก็ไปเนาะนะครับผมมีเวลาคุยกับพี่น้อง1ชั่วโมงในเรื่องของเนื้อหาแล้วก็จะให้พี่น้องถามอีกครึ่งชั่วโมงตามนี้นะเราจะได้เข้าใจกันว่าเรามีเวลาประมาณนี้1ชั่วโมงเราจะคุยกันวันนี้เป็นหัวข้อเรื่องหนักมากนะครับถ้าเป็นสัก30ปีก่อนหน้านี้นะเนี่ยหลังจากนี้ไป30ปี40ปีผมว่าสถานที่นี้ไม่มีที่นั่งนะครับถ้าใช้หัวข้อนี้นะเพราะสมัยก่อนนี่ก็จะมีตั้งหัวข้อนี้ว่าจำเป็นต้องยึดมัซฮับหรือไม่แสดงว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องกลุ่มสุนัขปากลัดตั้งหัวข้อเรื่องนี้มาเนี่ยก็ต้องการที่จะรู้ในเงื่อนไขพี่น้องต้องไปกับผมเลยนะครับ
ถ้าพี่น้องจะเข้าห้องน้ำเข้าก่อนเพราะว่าผมจะลากเรื่องราวของศาสนาที่เป็นฮุกกลมที่เป็นสิ่งซึ่งเราจะได้เกิดความเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยจำเป็นต้องมีมัซฮับไหมประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองวาญิบจำเป็นจะต้องยึดมัซฮับไหมนะนี่ผมตั้งคำถามอย่างนี้ง่ายๆนะครับแล้วก็เรามาเรียนรู้กันเราผมมาบรรยายนำมรดกของท่านรอซูลมาเมื่อเป็นมรดกของท่านรอซูลไม่ทะเลาะกันนะครับเพราะเรากำลังมาร่วมแบ่งมรดกของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้าใจนะอ่ะก่อนที่จะตอบว่ายึดมัซฮับได้หรือไม่ได้พี่น้องตามมาตั้งแต่ต้นก่อนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสไว้ในอัลกุรอานบอกว่ายาอัยยูฮัลลซีนะอามะนูโอบรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายอัลลอฮ์เรียกใครอามะนูเรียกเบาของอัลลอฮ์ที่ศรัทธามั่นฉะนั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาจะต้องเงี่ยหูฟังว่าอัลลอฮ์กำลังตรัสอะไรกับเรากำลังบทบัญญัติวางฮุกกลมบทบัญญัติอะไรให้กับเราอาตีอุลลอฮ์วะอาตีอุรอซูลอัลลอฮ์บอกว่าสู่เจ้าทั้งหลายจงเชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อฟังรอซูลวะอุลิลอัมริมิงกุมและเชื่อฟังผู้นำผู้นำในที่นี้คือคอลิฟะหรือผู้นำที่เราได้เลือกตั้งขึ้นมาแต่งตั้งขึ้นมาฟะอินตานาซะตุมฟีชัยอินฟะอินตานาซะตุมเอาใหม่อัลลอฮ์บอกว่าบรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายมานี่โปรดฟังโปรดประดับรับฟังว่าให้เชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อฟังรอซูลเชื่อฟังผู้นำเชื่อฟังประมุขแล้วอัลลอฮ์ก็บอกต่อไปว่าฟะอินตานาซะตุมแต่ถ้าหากว่ามาดแม้นว่าสู่เจ้าทั้งหลายเกิดการขัดแย้งซึ่งกันและกันมาละคือเกิดการขัดแย้งซึ่งกันและกันฟารุดดูฮูอิลลอฮ์วะรอซูลให้กับนำคำถามนี้เนี่ยที่เราขัดแย้งกันเรื่องนึงให้กลับไปดูในตัวบทอัลกุรอานว่าบอกว่ายังไงให้กลับไปดูว่าในซุนนะห์คำสอนของท่านรอซูลว่าไงอิงกุนตุมมุมินูนหากว่าสู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ตุมินูนบิลละศรัทธาต่ออัลลอฮ์วะยามิลอาคิรและศรัทธาต่อวันสิ้นโลกคนที่อีหม่านต่ออัลลอฮ์อีหม่านต่อวันสิ้นโลกเนี่ยเวลามีคำถามหนึ่งมีปัญหาหนึ่งให้กลับไปหาอะไรครับกลับหากุรอานกลับไปหารอซูลรอซูลก็คือฮะดีษหรือสุนนะฮะดีษก็มีรายละเอียดอีกว่าจะต้องเป็นฮะดีษซอฮีฮะดีษฮะซันส่วนฮะดีษดออีฟฮะดีษมาวดูไม่เอามาเป็นตัวบทหลักฐานก็มีรายละเอียดอีกเอาละไว้ก่อนในเบื้องต้นอายะห์นี้บอกว่าเราในฐานะที่เป็นมุสลิมมีการขัดแย้งกันได้มองต่างกันได้ไหมได้ฟังใจร่มๆนะไม่ต้องถามในสังคมเราไม่ต้องถามในยุคปัจจุบันไม่ต้องถามในประเทศซาอุดีไม่ต้องถามในประเทศคูเวตถามในสมัยนบีซอฮาบะห์ขัดแย้งกันไหมผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ต้องถือศีลอดชดใช้หรือต้องจ่ายฟิดยะห์อย่างเดียวโดยไม่ต้องชดใช้ใครขัดแย้งซอฮาบะห์ขัดแย้งสตรีตั้งครรภ์ในขณะที่อยู่ในเดือนรอมฎอนต้องทำอย่างไรอุลามาฝ่ายหนึ่งที่เป็นซอฮาบะห์บอกว่าให้ถือศีลอดชดใช้หลังจากหมดรอมฎอนแล้วไม่ต้องจ่ายฟิตยะห์อุลามาที่เป็นซอฮาบะห์อีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าให้จ่ายฟิตยะห์โดยไม่ต้องชดใช้หลังจากหมดรอมฎอนเพราะถือว่าเป็นคนที่มีอุปสรรคไม่สามารถถือศีลอดได้ใครขัดแย้งซอฮาบะห์ขัดแย้งครับไม่ใช่เรื่องเดียวหลายเรื่องที่ซอฮาบะห์มีการขัดแย้งซึ่งกันและกัน
แต่การขัดแย้งเหล่านี้ไม่ได้ถือว่าเป็นการแตกแยกการขัดแย้งเหล่านี้ไม่ได้ถือว่าเป็นการที่มุสลิมจะต้องไปตั้งคณะใหม่ตั้งมุเกมใหม่ตั้งมัสยิดใหม่เปล่าแต่การขัดแย้งในที่นี้คือการขัดแย้งเพื่อหาสิ่งที่ใกล้เคียงศาสนามากที่สุดฉะนั้นประเด็นของฟิกกะประเด็นของการขัดแย้งเขามีประเด็นเดียวก็คือว่ายึดในน้ำหนักอันไหนที่มากกว่าไม่ใช่เรื่องผิดอาจารย์จัดงานเมาลิดนบีเป็นไงเอาอันนี้ไม่ต้องมาขัดแย้งเพราะมันไม่มีในอิสลามเข้าใจยังทำบุญ3วัน7วันขัดแย้งไม่ขัดแย้งเพราะมันไม่มีในอิสลามเข้าใจยังแต่ถ้าเป็นวิชาฟิกวิชาเรื่องศาสนาอย่างเนี้ยอ่านฟาติฮะบิสมิลลาห์เสียงเบาเสียงค่อยอ๋ออันนี้ขัดแย้งกันโดยเขาข้อหาข้อสรุปว่าอันไหนมีน้ำหนักมากกว่าแต่ไม่ใช่ขัดแย้งแยกสุเรานึกภาพออกไหมเข้าใจนะผมลากไปเรื่อยๆนะประเด็นของฟิกกะประเด็นของความขัดแย้งเขาคุยว่าอันไหนมีน้ำหนักมากกว่าแต่ประเด็นที่มันไม่มีในอิสลามไม่คุยเพราะมันไม่มีในอิสลามเข้าใจยังเอาใหม่ทำบุญให้คนที่เสียชีวิตได้3วัน7วันอันนี้เป็นเรื่องของศาสนาอื่นไม่ใช่กับอิสลามมันไม่มีในอิสลามพอมันไม่มีอิสลามเป็นปัญหาขัดแย้งไหมด้วยความเคารพไม่ใช่ปัญหาขัดแย้งแต่เป็นปัญหาที่ไม่มีในอิสลามฉะนั้นพี่น้องเข้าใจใหม่นะครับว่าที่เราขัดแย้งกันขัดแย้งในเรื่องอะไรแต่ถ้าขัดแย้งในเรื่องศาสนาเอ้าก็กลับไปดูอัลลอฮ์บอกอันกุรอานมีไหมหะดีษมีไหมนี่นะประการต่อมากอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทารอซูลกล่าวว่าตะรอกตูฟีกุมอัมรอยนีฉันทิ้งให้กับพวกท่านสองสิ่งลันตะดิลูมาตะมัสักตุมบิฮิมาแล้วใครยึดสองสิ่งนี้เขาจะไม่หลงทางโดยเด็ดขาดลามนูนลันลามนูนนะลันแปลว่าไม่ตะดิลูหลงทางไม่หลงทางแต่ลันในที่นี้อุลามาภาษาเขาอธิบายว่าเป็นการปฏิเสธอนาคตลันตะดิลูอนาคตข้างหน้าคนที่ตะมัสักตุมบิฮิมายึดสองสิ่งนี้แล้วจะไม่หลงทางโดยเด็ดขาดนบีการันตียึดอะไรกิตาบัลลอวะซุนนะติวะซุนนะตินี่บางสำนวนอีกบางสำนวนบอกว่าวะซุนนะตะนบียีฮีคนที่ยึดอัลกุรอานแล้วก็ซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นเรายึดกุรอานยึดหะดีษของท่านนบีที่ซอฮีหะหรือซุนนะของท่านนบีไม่มีวันหลงทางโดยเด็ดขาดใครการันตีนบีการันตีศาสนาเอาจากใครทุกวันนี้พี่น้องกลุ่มซุนนะปากลัดบอกว่าถ้าเรื่องผัดไทยฉันเก่งที่สุดฉันอร่อยที่สุดสมมุติประกาศอย่างนี้ประกาศได้ไหมได้ไม่ได้อันนี้มันเรื่องอะไรเนี่ยอันนี้ดุนยาถูกป่ะอีกมุกเกมหนึ่งก็บอกว่าอ่ะสมมุติที่ชาฟีมาเรียมอ้างหน่อยแต่ไม่เสียหายมัสยิดชาฟีมาเรียมบอกว่าถ้าทำเรื่องของกระเพาะปลาฉันเก่งที่สุดอันนี้ดุนยาเอาเลยเก่งอร่อยที่สุดใครชิมมนุษย์ชิมใช่ไหมพวกเราชิม 70% บอกอร่อยอร่อยไอ้นี่ดุนยาเอาเลยวันนี้จะสร้างสุราโดมจะเอาสีเขียวโดมจะเอาสีแดงโดมจะเอาสีเหลืองเอาเลยเพราะไม่ใช่เรื่องศาสนาสามีจะซื้อโซฟาเข้าบ้านภรรยาบอกขอแดงแล้วกันสามีบอกขอเหลืองคุ้นไหมสมมุติอย่างนี้นะเฮ้ยเอาอะไรก็ได้อันนี้ดุนยาพระนบีไม่ได้บอกว่าจะซื้อโซฟาเข้าบ้านเนี่ยศาสนาบอกไหมว่าวายิบต้องฮัมรอสีแดง
ปล่าไอ้นี่ดุนยาขัดแย้งไปเลยไม่ถูกไม่ผิดหน้าบ้านต้องปลูกต้นขนุนเพราะมันจะได้หนุนนำใครว่าเราบอกไม่ได้หน้าบ้านมุสลิมจะต้องปลูกขนุนเพราะมันจะหนุนนำอันนี้ไม่ใช่ละเข้าใจยังแยกประเด็นก่อนเราคุยเรื่องอะไรถ้าคุยเรื่องศาสนาจบที่ไหนอัลกุรอานและก็หะดีษทีนี้ฟังท่านอาลีท่านอุมัรอิบนุคอตอบนะครับอุมัรอิบนุคอตอบเนี่ยจูบหินดำไปตะวาฟแล้วก็จูบหินดำอุมัรอิบนุคอตอบพูดกับหินดำว่าลาตัมฟาอูลาตะดุรโอหินดำเอ๋ยเจ้าเนี่ยคุณก็ไม่ให้โทษก็ไม่ให้อุกอบบิรุกะที่ฉันจูบเจ้าเนี่ยเพราะเนื่องจากว่ามารอไอตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่กอบบิรุกะเพราะฉันเห็นท่านรอซูลจูบเจ้าถ้ามาดแม้นว่าฉันไม่เห็นท่านรอซูลจูบมากอบบันตุกะฉันจะไม่จูบเจ้าแสดงว่าท่านอุมัรจูบหินดำเนื่องจากตามนบีเราอยากจะเข้าสวรรค์ขออัลลอฮ์ง่ายไม่ต้องคิดอะไรเลยเรื่องศาสนาตามนบีลูกเดียวท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าถ้าหากว่าศาสนาอยู่ที่ความคิดของฉันแล้วละก็ฉันจะลูบบนฝ่าเท้าไม่ลูบหลังเท้าแต่ฉันเห็นท่านรอซูลลูบหลังเท้าถ้าศาสนาอยู่ที่เราะยีอยู่ที่ความคิดของฉันฉันจะทำอย่างนี้แต่ท่านอาลีบอกว่าที่ไม่ทำเพราะฉันเห็นท่านรอซูลทำแบบนี้พี่น้องเห็นหรือยังวะถ้าพูดเรื่องศาสนาไม่ต้องพูดอะไรเยอะเจ็บคอดูสิกุรอานว่ายังไงฮะดีษว่ายังไงทีนี้ในอันกุรอานก็ไม่มีถ้าอันกุรอานมีจบอินนันคอมเราะแท้จริงสุราการพนันการบูชายันการเสี่ยงติ้วเป็นอามะลิชัยฏอนเป็นการงานของชัยฏอนอ๋อเรื่องสุรามีเรื่องกินเนื้อสุกรมีจบวัสสลามไม่ต้องหาว่าหะดีษว่ายังไงถ้าอันกุรอานไม่มีมาดูในหะดีษของท่านรอซูลว่ามีไหมถ้าหะดีษของท่านรอซูลมีจบวัสสลามไม่ต้องไปถามใครแต่ถ้าสมมุติว่าในหะดีษไม่มีล่ะกุรอานไม่ได้ว่าไว้หะดีษไม่ได้ว่าไว้อุลามะเขาก็บอกว่าให้เราดูว่าอิจมาอุลามะความเห็นของบรรดานักวิชาการส่วนใหญ่เขาลงความเห็นว่าอย่างไรตัวอย่างเช่นเด็กเกิดในหลอดแก้วเด็กทำกิฟศาสนาอนุญาตหรือไม่กุรอานมีบอกไหมอินน่าทำกิฟฮารอมุนมีมั้ยเด็กในหลอดแก้วไม่มีพอไปดูหะดีษก็ไม่ได้บอกนี่ไงนี่นักวิชาการหะดีษโดยเฉพาะในสมัยของบรรดาซอฮาบะห์ที่ต้องหาคำตอบบรรดาซอฮาบะห์ก็ยังใกล้ชิดท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้คำตอบหรือไม่มีก็มาประชุมกันอิจมาอุลามะเขาว่ายังไงอุลามะเขาว่ายังไงปรากฏว่าประเด็นนี้อุลามะเขาบอกว่าถ้าในกรณีมีการทำกิฟมีการทำเด็ดในหลอดแก้วต้องได้เชื้อน้ำของคนที่เป็นสามีน้ำอสุจิของสามีไปผสมกับรังไข่หรือไปผสมทางวิทยาศาสตร์แต่ต้องเป็นเชื้อของภรรยาอย่างนี้ถือว่าอนุญาตจะออกมาทำข้างนอกแล้วก็ฉีดไปในตัวภรรยาก็ได้หรือเชื้อน้ำอสุจิต้องเป็นเชื้อน้ำอสุจิของสามีเท่านั้นถ้าเป็นของคนอื่นถือว่าซินาถ้าอย่างนี้ถือว่าอนุญาตให้ทำกิฟอนุญาตให้ทำเด็กในหลอดแก้วใครว่าอิจมาอุลามะเขาว่าฉะนั้นหลักฐานที่3ก็คือหลักฐานของเรื่องของอะไรครับเรื่องของอิจมาอุลามะซึ่งอิจมาอุลามะเนี่ยเป็นหลักฐานอันดับที่3ว่าด้วยเรื่องของการหาคำตอบปัญหาศาสนาเข้าใจยังมีหลักฐานด้วยครับ
กอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนัลอุลามันมุสลิมีนแท้จริงอุลามามุสลิมเนี่ยลายะจะตะมีอูเขาจะไม่รวมตัวกันอาลาดอลาล่ะบนพื้นบนอะไรครับบนความดอลาละบนความหลงทางฟีมาอิตตะฟะกูอะลัยฮิกานะฮักกอนในสิ่งซึ่งที่พวกเขาได้ลงมติเอกฉันท์ร่วมกันกานะมุฮิกอนนั่นถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นสัจธรรมใครบอกนบีบอกฉะนั้นบรรดาผู้รู้เขาจะไม่รวมตัวบนหนทางที่อะไรครับที่ดอลาละมีไหมครับบรรดาอุลามารวมตัวกันเอกฉันท์แล้วก็มาประกาศบอกว่าชิริกทำได้นมาห้าเวลาไม่ใช่วาญิบไม่มีฉะนั้นอุลามาเนี่ยนบีบอกว่าเขาจะไม่รวมตัวกันบนพื้นฐานของดอลาละโดยเด็ดขาดอีกฮะดีษหนึ่งซาอันตุลลออัลลายะญะมะอุมมะตีท่านรอซูลบอกว่าซาอันตุลลอฉันขอต่ออัลลอฮ์ไออัลลายะญะตะมะอุมมะตีฉันขอต่ออัลลอฮ์ว่าให้ประชาชาติของฉันเนี่ยอย่าได้รวมกันอาลาดอลาละบนหนทางที่ดอลาละฟะอะตอนีฮาอัลลอฮ์ก็รับดุอาของฉันฉะนั้นหลักฐานข้อที่3ว่าด้วยเรื่องของการตอบคำถามศาสนาหรือฟัตวาหรือว่าว่าด้วยปัญหาของฟิกกอห์ก็คือว่าเมื่ออุลามาเขาลงมติเอกฉันท์นั่นคือคำตอบของศาสนาด้วยเช่นเดียวกันอันกุรอานมีไหมไม่มีดูว่าหะดีษมีไหมหะดีษมีจบถ้าหะดีษไม่มีดูว่าอุลามาเขาเห็นเอกฉันท์ว่าอย่างไรสามแล้วนะแวะตรงนี้นิดหนึ่งพี่น้องรู้ไหมว่าบรรดาอุลามานี่เวลาเขาฟัตวานี่นะครับถึงแม้ว่าเขาอาจจะฟัตวาผิดเขาก็ได้หนึ่งผลบุญถ้ามาดแม้นว่าเขาฟัตวาถูกได้สองผลบุญใครบอกท่านรอซูลบอกอิซาฮากะมัลฮากิมุเมื่อฮาเกมก็ดีอุลามะเขาตัดสินเรื่องหนึ่งฟัจตะฮะดะเขาก็ไปหาคำตอบมาซุมมาอัซอบะฟะละฮูอัจรอนเขาสำหรับเขาได้สองผลบุญผลบุญแรกคือผลบุญที่เพียรมานะอดทนในการค้นตำรับตำรานี่ผลบุญที่หนึ่งผลบุญที่สองก็คืออัซอบะหามาแล้วถูกกับถูกต้องกับหลักการว่าอิซาฮากะมาฟัจตะฮะดะแต่เมื่อฮาเกมผู้รู้อุลามาคนใดไปหาคำตอบมาฟัจตะฮะดะไปมาแล้วไปค้นไปคว้ามาซุมมาอัคตะฟะละฮูอัจรุนนบีบอกว่าเขาได้หนึ่งผลบุญถ้าหากว่าเขาตอบผิดทำไมอ่ะพี่น้องใจร่มๆนะย้อนกลับไป50 ปียุค2500 2000นั่นแหละ500ลงมาขึ้นมาในเมืองในกรุงเทพมีใครคุมฮิญาบบ้างอะครับมุสลิมะใส่หัวใช่ปะไม่มีแทบไม่เจอว่ามีมุสลิมะคนไหนคุมฮิญาบโต๊ะครูเยอะไหมในยุคนั้นแทบไม่มีคนมาบอก3จังหวัดก็คุมเหมือนกันแต่คุมผมอะครับคือคุมเขาเรียกที่พี่น้องมุสลิมวันนี้ที่ซื้อมาใส่ข้างในก่อนอะหมวกอะเอาหมวกเนี่ยมาใส่เนี่ยแหละคุมผมแต่ว่าหูเปิดบางทีก็เอาผ้าเนี่ยมาวางไว้ศีรษะแล้วก็สะบัดไปข้างหลังคุมผมแต่ถามว่าถูกไหมยุคก่อนโต๊ะครูมีน้อยหรือแทบไม่มีถามว่าเขาผิดไหมมุสลิมะในยุคนั้นผิดไหมที่ไม่คุมฮิญาบไม่คุมเพราะรู้หลักการศาสนาว่าอัลลอฮ์สั่งให้คุมหรือไม่คุมเพราะไม่รู้ว่าต้องคุมใช่ไม่คุมฮิญาบเพราะไม่รู้ว่าวาญิบต้องให้คุมฉะนั้นโต๊ะของเราโต๊ะหยังอะไรโต๊ะแน่นแน่ในอดีตที่เขาไม่คุมฮิญาบเพราะไม่มีท่านครูคนไหนมาบอกเขาเนี่ยถามว่า
โต๊ะหยางตายไปเนี่ยเขามีความผิดไหมไม่มีความผิดเพราะไม่มีใครมาบอกเขาแต่วันนี้มีโต๊ะครูจบกลับมาแล้วมาบอกพวกเราว่าคุมพิยาเป็นวายิบเราคุมกันทั้งบ้านทั้งเมืองแสดงให้เห็นว่าโต๊ะครูในอดีตเขาค้นแล้วเขาไม่เจอหลักฐานว่ามันเป็นวายิบเขาก็ไม่ได้บอกบรรดามุสลิมในยุคนั้นแต่ถ้าเขารู้แล้วเขาไม่บอกเขาผิดและถ้าเขารู้เขาบอกมุสลิมไม่คุมมุสลิมคนนั้นผิดเข้าใจยังฉะนั้นการหุกกลมคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับพี่น้องอุลามาคนหนึ่งตอบคำถามนี้ครับว่าถ้าเราเห็นมนุษย์สยุดกับมนุษย์หุกกลมว่ายังไงนี่คือปัญหาฟิกนะอุลามาท่านนี้บอกว่าให้ถามเขาก่อนสิว่าที่ไปสุญูดกับมนุษย์ด้วยกันเพราะอะไรอ๋อที่สุญูดเนี่ยเพราะไม่รู้ก็เห็นเขาทำก็ทำนี่ยังไม่ตกมุรตัดแต่ทำบาปใหญ่เตาบ้าเรื่องบาปใหญ่แต่ถามเขาว่าบางไปสุญูดเขาทำไมเนี่ยอ๋อเขาเป็นสมมุติเทพเขาเป็นเทพในนามของมนุษย์ต้องสุญูดไอ้อย่างนี้ตกมุรตัดเห็นยังฉะนั้นคนคนหนึ่งจะมีความผิดต้องถามเขาก่อนว่าที่ทำเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรเรายิ่งเรียนศาสนายิ่งต้องใจกว้างนะครับยิ่งเรียนศาสนานี่ยิ่งต้องกว้างเยอะๆอัลลอฮุอักบัรนี่นบีตักบีรแบบนี้ยกมือพร้อมกับกล่าวบางครั้งนบีอัลลอฮุอักบัรพูดอัลลอฮ์ตักบีรก่อนนะแล้วก็ยกมือที่หลังซาฮียะเอาขึ้นมาตั้งก่อนอัลลอฮุอักบัรแล้วนีก็ยกแล้วนีก็กอดอกสามแบบนบีทำเรารู้แบบเดียวมีพี่น้องคนหนึ่งไปมูกอไปมักกะมัสยิดฮารอมอาหรับเขาอยู่ที่ฮารอมเขาก็ยกมือเสร็จก็ไปบอกเขานี่อาหรับนะอยู่ฮารอมอยู่ใกล้ชิดอุลามาเยอะแยะไปดูสิมาขอดุอายกมือโอ้ยไปอยู่ไหนมาเราตำหนิเขาก่อนนะแต่พอมากลับโต๊ะถามกลับมาเมืองไทยมาถามโต๊ะครูเขาบอกเฮ้ยนบีเนี่ยเขายกมือดูอานี่มีหลายแบบแบบนี้นบีก็ยกยาอัลลอฮ์นี่ตอนตะฮัจญุดยาอัลลอฮ์ขอพระองค์เพิ่มพูนริสกีช่วงนี้ริสกีแย่อ่ะขอยกอย่างนี้นบียกนบียกแบบนี้เอาฝ่ามือเนี่ยขึ้นไปข้างบนหลังมือลงล่างนบียกที่หลักฐานมีมานะอีกแบบหนึ่งก็คือเอาหลังมือเนี่ยหันไปทางกิบลัตฝ่ามือเข้าหน้านบีก็ทำฉะนั้นพอเรารู้เรื่องเดียวแล้วไม่รู้เรื่องอื่นเราก็กลับไปฮุกกลมคนอื่นว่าทำผิดไม่ถูกต้องเพราะเราเองเนี่ยไม่รู้เองนี่สังคมเราเยอะมากฉะนั้นสรุปในเบื้องต้นนี้ว่าเรื่องของอุลามะที่รวมตัวกันแล้วฟัตวาเป็นหลักฐานทางศาสนาได้3แล้วนะ4ถ้าอิจมาอุลามะไม่มีอุลามะไม่ได้รวมตัวกันในลงมติเอกฉันท์อุลามะก็บอกว่าให้ดูกิยาสกิยาสแปลว่าข้อเปรียบเทียบอ่ะผมจะยกตัวอย่างให้ฟังข้อเปรียบเทียบTikTok ข้อเปรียบเทียบก็คือว่าการกิยาสก็คือว่านำเรื่องที่ไม่มีไม่ได้ระบุในศาสนาไปเทียบกับเรื่องที่มีระบุในศาสนาเนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่ใกล้เคียงกันหะดีษมีบอกไหมครับทำกุรบันควายมีไหมเดี๋ยวนะกุรบันมีกี่3ประเภทนะแพะแกะ1ชุดนะแพะ1ปีขึ้นไปแกะ6เดือนขึ้นไปวัว2ปีขึ้นไปอูด5ปีขึ้นไปแต่ควายไม่มีครับเอาแล้วผมไปอยู่อินเดียประเทศอินเดียเนี่ยนับถือคนส่วนใหญ่ในประเทศอินเดียนับถือศาสนาฮินดูนะครับตอนที่ผมกลับมาตอนที่อยู่อินเดียนะครับประธานาธิบดีของอินเดียเป็นมุสลิมนะฮะแล้วก็นายกรัฐมนตรีเป็นซิกคนส่วนใหญ่ในประเทศเป็นฮินดูมึนๆไหม
เขาอยู่กันได้นะทีนี้คนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นฮินดูฮินดูมีความเชื่อว่าวัวเป็นพาหนะของเทพเจ้าเป็นพาหนะของพระรามห้ามไปตีห้ามไปเชือดห้ามไปฆ่ามุสลิมในอินเดียทำยังไงกุรบันหรือทุกวันนี้มุสลิมในอินเดียกินเนื้อควายผมอยู่อินเดีย5ปีกินเนื้อควาย5ปีกุรบันที่มหาลัยผมนี่100ตัวนะครับเชือด4วันเนี่ย100ตัวกุรบันควายควายทำกุรบันได้ไหมอันกุรอานก็ไม่มีฮะดีษก็มีกิยาสก็มีอุลามะก็ไม่ได้เอกฉันท์ไม่ได้ลงมติดูกิยาสว่ามันใกล้เคียงกับวัวฉะนั้นควายทำกุรบันได้นะหรือเรื่องของสุราคอมรุนสุราที่เราแปลกันคอมรุนสุราทำให้มึนเมาขาดสติสิ่งใดก็ตามที่ทำแล้วเสพแล้วดื่มแล้วกินแล้วทำให้มึนเมาและขาดสติกิยาสเทียบกับสุราเช่นเดียวกันยาม้ายาบ้ายาไอ้กัญชาพวกเหล่านี้ทำให้มึนเมาขาดสติมีความผิดเหมือนกับการดื่มสุรานี่คือการกิยาสฉะนั้นในหลักการของอิสลามว่าด้วยเรื่องการนำหลักฐานมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราในการดำเนินชีวิตคืออัลกุรอาน 2. หะดีษถ้าอัลกุรอานไม่มีระบุไว้ 3. ถ้าหะดีษของท่านนบีไม่มีระบุไว้ดูอิจมาอุลามะเขาว่าอย่างไรอิจมาอุลามะไม่มีดูกิยาสข้อเปรียบเทียบในเรื่องของศาสนามีอะไรมาเปรียบเทียบจากสิ่งที่ไม่มีตัวบทระบุมาดูว่าสิ่งที่มีตัวบทระบุที่มีสิ่งที่คล้ายคลึงกันนี่คือเรื่องของการนำหลักการศาสนามาปฏิบัติประเด็นต่อมามาเข้าประเด็นก็คือว่าเรื่องของฟิกก็อะไรครับฟิกเนี่ยแปลว่าอะไรครับภาษาความเข้าใจวิชาฟิกวิชาความเข้าใจถ้าทางด้านศาสนาหมายถึงว่าผู้ที่กำหนดฮุกมบทบัญญัติสิ่งซึ่งถูกกำหนดเป็นฮุกมของศาสนาถูกกำหนดเป็นฮุกมของศาสนานั่นเรียกว่าฟิกการอ่านฟาติฮะในละหมาดฮุกมเป็นอะไรครับฮุกมเป็นอะไรลุกลลุกลหรือว่ายิบเป็นลุกลลุกลกับวายิบต่างกันในละหมาดนะครับลุกลคือขาดไม่ได้ถ้าขาดต้องละหมาดใหม่ถ้าวาญิบทิ้งวาญิบต้องสุญูดซะฮวีทิ้งซุนนะห์ในละหมาดเช่นไม่ได้อ่านดุอาอิฟติตะห์การละหมาดไม่เป็นไรไม่ปกพ้องไม่ต้องสุญูดซะฮวีไม่ต้องละหมาดใหม่นี่คือฮุกมที่ถูกกระทำในละหมาดถามพี่น้องว่าแล้วเราไม่เรียนฟิกได้ไหมเข้าใจยังไม่ได้ก็นี่คือฮุกมของศาสนาที่อัลลอฮ์กำหนดละหมาดวาญิบ5เวลาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งที่ปากรัดละหมาดกี่เวลาฮะด้วยความเคารพ5เวลานะเอาวะลูมาอยู่ฮาซบูบิฮิลอับดุยามันกิยามะติอัสศอลาตุนมักตูบะสิ่งแรกที่อัลลอฮ์จะสอบสวนในวันกิยามะคือการละหมาด5เวลานะครับพี่น้องฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะอัลลอฮ์จะถามสิ่งแรกก่อนเลยว่าไอ้นะซอลาตุกุมละหมาดอยู่ไหนอัลเลาะห์ไม่ได้ถามว่าอยู่ปากรัดเปล่าเงินเดือนได้เท่าไหร่บ้านกี่หลังรถกี่คันไม่ถามถามเรื่องละหมาดฉะนั้นวิชาฟิกหรือว่าความเข้าใจในเรื่องศาสนาเราต้องรู้ว่ามันเรื่องฮุกมของศาสนาเนี่ยมันมีหลายๆเรื่องที่มันถูกบัญญัติมาเอาใหม่การถือศีลอดวาญิบเช่นถือศีลอดเดือนรอมฎอนถ้าไม่เนียดตั้งแต่กลางคืนถือว่าการถือศีลอดไม่ซะใครกำหนดวิชาฟิกกำหนดแล้วได้มาจากไหนได้จากกุรอานได้จากฮะดีษได้จากอิจมะได้จากกิยาสนี่คือความสำคัญใครบอกว่าไม่เรียนฟิก
ไม่เป็นไรไม่ได้เพราะนั่นคือภาคปฏิบัติของเราผมถามพี่น้องเนี่ยถ้าพี่น้องลืมนั่งตาชาวุธครั้งแรกพี่น้องต้องทำยังไงต้องสุชาวีเพราะการสุอยู่ชาวีเนี่ยฮุกกลมของอุลามาฮุกกลมว่าการนั่งตะลิละทิ้งการนั่งตาชาวุธครั้งแรกเป็นวาญิบในละหมาดการทิ้งวาญิบในละหมาดต้องสุอยู่ชาวีทดแทนแต่ไม่ต้องกลับไปทำใหม่ยกตัวอย่างละหมาดอิชาสี่แล้วกับพอจะนั่งแต่ชาวุธในรอกาสที่สองเราลืมยืนขึ้นตรงพอตรงแล้วนบีบอกว่าไม่ต้องลงไปนั่งให้ละหมาดดำเนินไปต่อจนกระทั่งก่อนให้สลามก่อนให้สลามสุญูดซาวีสองครั้งฉะนั้นใครกำหนดครับว่าการนั่งแต่ชาวุธครั้งแรกเป็นวาญิบนี่ไงอุลามาเขากำหนดโอ้ยวันนี้เราไม่ต้องเอาอุลามาใครบอกว่าเราไม่เอาอุลามะเอาสิก็นี่เงื่อนไขเขาอยู่นะอ่ะพี่น้องตื่นขึ้นมาวันนี้เขาบวชฟัดดูกันพี่น้องไม่ได้เนียดตั้งแต่กลางคืนมาถึงตอนเช้ายังไม่กินอะไรเลยเพื่อนบอกอ้าวไม่บวชเหรออ๋อเขาบวชแล้วเหรออ้าวบวชก็บวชอย่างนี้บางคนนี้ผู้ชายคนนี้ถือศีลอดซ้อไหมไม่ซ้อต้องอะไรต้องไปกอดอใช้หลังจากหมดรอมฎอนเพราะไม่ได้เนียดถือสินอดตั้งแต่กลางคืนนี่คือฮุกกลมของฟิกก็ไงเข้าใจยังอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์หันไปทางขวาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์หันไปทางซ้ายพอหันไปทางขวาปุ๊บเราเกิดผายลมผายลมผายลมในละหมาดพี่น้องอย่าผายลมดังนะเบาๆฟิกพอๆกันพอผายลมเสร็จนี่หันไปทางขวาฮุกกลมฟิกเข้ามาเลยว่าเสียโอ้ยเราไม่เอาอุลามะอ้าวแล้วฮุกกลมว่ายังไงอะครับเห็นยังนี่คือความสำคัญของการเรียนวิชาฟิกหรือการเรียนฮุกกลมทางศาสนาฉะนั้นอุลามะเขาต้องมาเกี่ยวข้องด้วยคำตอบของตะกี้นี่ก็คือว่าการให้สลามเลิกนมาดข้างขวาเป็นวาญิบข้างซ้ายเป็นสุนนะเมื่อให้ข้างขวาเสร็จแล้วเกิดเสียนั้นละหมาดละหมาดที่ผ่านมาทั้งหมดซ้อใช้ได้เลยนี่คือฮุกกลมฟิกครับอาจารย์ผู้ชายคนหนึ่งใส่ทองละหมาดฟัรดูถามว่าละหมาดฟัรดูของเขาซ้อไม่ซ้อพี่น้องลองตอบสิว่าซ้อไม่ซ้อซ้อครับเพราะอะไรเพราะทองคำไม่ใช่นายิสแต่การละหมาดของเขาไม่ได้ผลบุญเพราะนบีบอกห้ามผู้ชายใส่ทองคำผู้ชายคนไหนใส่ทองคำอัลลอฮ์สาปแช่ง24ชั่วโมงฉะนั้นผลบุญของการละหมาดเนี่ยไม่ได้แต่การละหมาดฟัรดูของเขาซ้อไม่ต้องกอดอใช้แต่ผลบุญไม่ได้ใช่ปะเข้าใจยังลูกเต๋าไปเล่นไฮโลมาสมมุติลูกเต๋าเอาไพ่ใส่ไว้ในกระเป๋าลูกเต๋าใส่ไว้พอสุญูดก็ยังดีว่าละหมาดเนาะพอสุญูดปุ๊บมองเลยมันสูงหรือต่ำถามว่าลูกเต๋าแล้วก็ไพ่ที่เราไปเล่นการพนันมาเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือนี้ตัวมันเป็นนายิสไหมไม่เป็นมันอยู่ในร่างกายอยู่ในกระเป๋าเราเนี่ยไม่มีอะไรแต่พอเราไปเล่นนั่นคือเรื่องของการพนันที่ผิดที่เล่นการพนันประมาณนี้เป็นต้นนี่คือฮุกกลมไหนฮุกกลมฟิกกอฮ์ฉะนั้นใครบอกว่าไม่เรียนฟิกกอฮ์ไม่ได้ไม่เรียนไม่เป็นไรไม่ได้นะครับเพราะมาดแมนว่าถ้าพี่น้องไม่เรียนพี่น้องจะรู้ได้ยังไงว่าละหมาดของพี่น้องฮุกกลมเหล่านี้เป็นฮุกกลมอะไรอ้าวยกตัวอย่างพี่น้องตอนที่ลูกัวเนี่ยพี่น้องอ่านซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมแล้วถ้าพี่น้องเกิดลืมไม่อ่านล่ะทำไงครับต้องสุญูดซาวีบางคนบอกเฮ้ยละหมาดใหม่เลยเฮ้ยไม่เป็นไรเอ้าจะตอบยังไงอ่ะพอเรามาศึกษาปั๊บเนี่ยก็รู้ทันทีว่าการอ่านดูอาในขณะที่ลูกัวหรือสุญูดเป็นซุนนะห์
นั่นหมายรวมว่าพี่น้องลืมอ่านไม่ต้องสุยุซาวีไม่ต้องกอดอใช้ไม่ต้องกลับมาทำใหม่นี่คือเรื่องของฟิกกอความสำคัญของฟิกกอด้วยเหตุผลตรงนี้ที่เราต้องศึกษาประการต่อมาหุกกรมของฟิกกอเนี่ยมีด้วยกัน5หุกกรมใหญ่ๆหุกกรมแปลว่าข้อบัญญัติข้อชี้ขาด1วาญิบ2ซุนนะ3มุบะห์4ฮารอม5มักรูห์เอาใหม่นะวาญิบซุนนะมุบะห์แล้วก็ฮารอมมักรูห์แปลก่อนวาญิบนี่จำเป็นซุนนะเนี่ยอาสาแล้วก็มุบะห์อนุญาตมักรูห์น่ารังเกียจฮารอมต้องห้ามวิชาฟิกก็จะไปจับในเรื่องของหุกกรมของศาสนาทุกเรื่องสุราหุกกรมอะไรครับฮารอมสุราก็มาอยู่ในซี่ของฮารอมกินก๋วยเตี๋ยวกับตะเกียบหุกกรมอะไรครับเอาสิเดี๋ยวก่อนมีฮารอมมีซุนนะเอ๊ะซุนนะก็ไม่น่าจะใช่นะเอ๊ะวาญิบหรือมักกะรูหรืออนุญาตตกลงมีหุกกรมลงครับต้องมีหุกกรมลงตกลงหุกกรมคือมูบะอนุญาตกินข้าวกับช้อนส้มมูบะอนุญาตเห็นยังกินกะปิหุกกรมกระเทียมกินกระเทียมมักกะรูอย่าบอกฮารอมนะเออมักกะรูอ๋อมีหุกกรมลงหุกกรมลงฉะนั้นวิชาฟิกจึงมาจับวิถีชีวิตของเราว่าเราจะดำเนินชีวิตนั้นก็ต้องรู้ว่าที่เราทำหุกกรมอะไรกินผงชูรสหุกกรมเอาสิเดี๋ยวๆผงชูรสเนี่ยยี่ห้อแต่ละยี่ห้อเนี่ยมีฮาลาลไหมมีนะหุกกรมอะไรเนี่ยกินดีไหมกินเยอะๆดีไหมไม่ดีก็หุกกรมมักกะรูหุกกรมมักกะรูทิ้งดีกว่านี่ศาสนาฉะนั้นเรื่องของวิชาฟิกพอเราเรียนรู้มันก็เป็นขั้นลำดับวิชาฟิกเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับอากีดะห์ด้วยทำไมรู้ไหมพี่น้องกล่าวคืออามันทั้งหมดของเราเช่นละหมาดฟัรดูตะกี้เนี่ยอิชาง่ายๆอัลลอฮ์จะรับอามันของเราละหมาดอิชาได้หรือไม่ได้อัลลอฮ์จะรับหรือไม่รับอยู่3เงื่อนไขเห็นไหมวิชาฟิกเข้าไปจับ1ต้องเนียดเพื่ออัลลอฮ์ผมมาบรรยายที่ปากรัดต้องให้พี่น้องเนียดไหมพี่น้องชมหมดเลย0ไปละหมาดบางทีไปละหมาดสุราทำไมอ่ะอ๋อกลัวอิหม่ามว่าอ่ะบางทีเนี่ยเห็นไปโหยนี่ไปทำกิจกรรมของมัสยิดตลอดเลยทำไมอ่ะเดี๋ยวอิหม่ามไม่ให้เนื้อกุรบานทำเพื่อคนนั้นทำเครื่องพนี้หมดเลยต้องทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบริจาคก็เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีแล้วนะครับบริจาค1ล้านบาทให้สุเราขอนามสกุลสลักไว้ที่ประตูมัสยิดทำเพื่อโอ้อวดจบทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นอามันใดก็ตามที่เราเนียดเพื่ออื่นจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่รับดุอาทำไมนี่ถือศีลอดอ่ะโหช่วงนี้เจ้าเนื้อลดความอ้วนหมดเลยได้ลดความอ้วนแต่ไม่ได้ผลบุญจากอัลลอฮ์เข้าใจนะ1ต้องเนียดเพื่ออัลลอฮ์ทำอะไรเนียดเพื่ออัลลอฮ์2ต้องตรงซุนนะห์ของท่านนบีละหมาดซุบฮ์เนี่ยซุนนะห์ก่อนละหมาดซุบฮ์มีกี่รอกาตครับที่นี่ละหมาด2เนาะเหมือนแถวของ9นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านึกขึ้มยังไงไม่รู้ละหมาด4รอกาตถามว่าการละหมาด4รอกาตของเราเป็นซุนนะห์มั้ยไม่เป็นแถมยังเป็นบิดอะห์อุตริกรรมขึ้นมาใหม่อัลเลาะห์ไม่รับอามันของเราเพราะไม่ตรงกับท่านนบีเดี๋ยวซุบฮ์เราละหมาดตักบีรอัลลอฮุอักบัรอัตตะฮิยาตุลิลลาห์
จบเลยอัลลอฮ์ไม่รับเพราะไม่ตรงกับนบีฉะนั้นอามันใดก็ตามที่อัลลอฮ์จะรับสองก็คือว่าต้องตรงกับนบีทำและข้อที่สามก็คือไม่มีตะกับบทโอ้อวดบริจาคอยากให้คนอื่นชมนะทำงานศาสนาอยากให้คนอื่นยกยออันนี้จบเลยหมดเลยงานก็ไม่ได้อามันเราที่ทำก็ไม่ได้ซอดากอเพื่อให้คนอื่นชมที่ซอดากอไปกี่ล้านก็ตามกี่แสนก็ตามอัลลอฮ์ถือณที่อัลลอฮ์เป็นศูนย์แล้วยังได้ความผิดที่ตะกับบทโอ้อวดนี่คือฮุกมฟิกที่มีอากีดะอิสลามเข้าไปเกี่ยวข้องฉะนั้นเวลาเราทำอามันอิบาดะในเรื่องของฟิกกอในเรื่องของภาคปฏิบัติมันมีความเป็นอากีดะเข้าไปเกี่ยวข้องณที่อัลลอฮ์จำได้ไหมมีช่วงเวลาหนึ่งที่เราใส่เสื้อมีคนถามใช่ไหมเสื้ออาจารย์ใส่เสื้อนี้ได้ไหมผมถามใส่เสื้อเพื่อใครพี่น้องมุสลิมเนี่ยคุมฮิญาบมาจากบ้านนะพอคุมฮิญาบเนี่ยแหละคุมฮิญาบเพื่ออาจารย์มูริดได้ปะใส่เสื้อเพื่อคนนั้นคนนี้ได้ปะเออเราปกปิดเอาเราะเนื่องจากเป็นคำสั่งของท่านนบีของอัลลอฮ์จบไม่ต้องคิดเยอะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นรายละเอียดของฟิกกอหรือภาคปฏิบัติฮุกมของศาสนาที่เราจะต้องรู้ประเด็นต่อมาเมื่อเรารู้ว่าเราต้องเรียนฟิกกอเราต้องเข้าใจในเรื่องศาสนาในเรื่องนี้ประเด็นต่อมาว่าสำนักคิดแต่ละสำนักอุลามะแต่ละอุลามะเขาก็ฟัตวาในสิ่งที่เขาค้นคว้ามาคนแรกนะครับสี่มัซฮับที่เกิดขึ้นในโลกมุสลิมเรามีทั้งหมดเป็นร้อยมัซฮับแต่ที่ได้รับความนิยมและมีคนติดตามเป็นจำนวนมากทั่วโลกตั้งยุคตั้งแต่ตาบีอินเรื่อยมาเนี่ยก็คือ4ท่านเท่านั้นนบีบอกว่าคอยรุนนาสมนุษย์ผู้คนที่ดีที่สุดกอรนีคือช่วงศตวรรษของฉันซุมมัลลาซีนายาลูนาฮุมหลังจากนั้นก็อีก100ปีหลังจากนั้นซุมมัลลาซีนยาลูนะฮุมแล้วอีก100ปีหลังจากนั้นฉะนั้นยุคนบีซอฮาบะห์ตาบีอีน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 เรื่อยมาในยุค300ปีแรกคือยุคที่คอยรุนนาสที่ดีที่สุดนบีบอกยุคซอฮาบะห์ดีที่สุดหลังจากนั้นเรื่อยมายุค300ปีแรกเขาก็เลยตั้งคำนิยามว่าคนที่อยู่ในยุค300ปีแรกคือนับจากฮิจเราะห์เลยก็ได้นะครับก็คือฮิจเราะห์ที่300เนี่ยนั่นคือขึ้นไปถือว่าเป็นยุคที่ดีที่สุดเรียกว่าซะลัฟพอ300ปีหลังหรือว่าหลังจาก300ปีมาแล้วเนี่ยเรียกว่ายุคคอลัฟยุคหลังฉะนั้นเวลาจะเอาคำตอบหรือการนำคำตอบของบรรดาอุลามะมาปฏิบัติเขาให้เอาคำตอบในยุคของ300ปีแรกซึ่งดีที่สุดทำนองนี้เป็นต้นอิหม่ามฮานาฟีเกิดในฮิจเราะห์ศักราชที่80ฮานาฟีหรืออบูฮานิฟะไม่ทันซอฮาบะห์ซอฮาบะห์คนซอฮาบะห์นี่ลูกศิษย์นบีตาบีอีนลูกศิษย์ซอฮาบะห์ตาบีอิตตาบีอีนลูกศิษย์ตาบีอีนฉะนั้นคนที่ทันซอฮาบะห์เรียกตาบีอีนแต่อบูฮานิฟะไม่ทันซอฮาบะเรียกว่าทันตาบีอีนเรียกว่าตาบีอิตตาบีอีนอบูฮานิฟะเกิดในยุคนบีตายไปแล้ว80ปีอบูฮานิฟะเกิดขึ้นถือว่ายังได้กินอายนะ80ปีเนี่ยตาย151ฮิจเราะห์ศักราชที่151ยุคต่อมาคือยุคของอิหม่ามมาลิกเกิดในปีที่93ของการฮิจเราะห์ทันอิหม่ามฮานาฟีแต่ไม่ได้เป็นลูกศิษย์ลูกหากันนะครับอิหม่ามชาฟิอีเกิดในยุคของ150ปีพอดีอิหม่ามมาลิกตายในปีที่179อิหม่ามชาฟีเป็นลูกศิษย์ของอิหม่ามมาลิกทันกันเป็นลูกศิษย์ลูกหาอิหม่ามอามัดเกิดในปีฮิจเราะห์ศักราชที่164
แล้วก็ตายในปีที่ฮิจเราะห์ศักราชที่241อิหม่ามอะห์มัดเสียชีวิตยังอยู่ใน300ปีแรกอิหม่ามชะฟีเสียชีวิตในปีที่204อิหม่ามอะห์มัดก็เป็นลูกศิษย์ของอิหม่ามชะฟีอีกทีหนึ่งฉะนั้นยุคของอุลามะฟิกฮ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องของมัซฮับที่มีลูกศิษย์ลูกหาและมีคนติดตามมากคือ4มัซฮับนี้คนที่เป็นคำตอบของอิหม่ามชะฟีอิหม่ามชะฟีจะพูดว่าชาฟีกอละทัศนะของอิหม่ามชะฟีไว้ว่าไว้อย่างนี้แต่ถ้าเป็นมัซฮับชาฟีอียะก็คือลูกศิษย์ลูกหาของอิหม่ามชะฟีแต่ไม่ใช่ตัวอิหม่ามชะฟีฟัตวาเช่นอิหม่ามนะวะวีเป็นลูกศิษย์ของอิหม่ามชาฟีอิหม่ามนะวะวีเกิดฟัตวาก็จะใช้ว่ามัซฮับชาฟีอียะแต่ถ้าเขาบอกว่าชาฟีอีหมายว่าอิหม่ามชาฟีเป็นคนฟัตวาฉะนั้นอิหม่ามอบูฮานีฟะอิหม่ามมาลิกอิหม่ามชาฟีอิหม่ามอะห์มัดเป็นซะลัฟเชื่อถือได้มั้ยเชื่อถือได้คนเหล่านี้อีหม่านมากกว่าพวกเราไม่รู้กี่เท่าเพราะนบีสัญญาเองเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาใครอ่านอัลกุรอานวันละ2จบมั้งครับมีมั้ยอ่านกุรอานนะแต่อิหม่ามชะฟีอ่านวันละ2จบในเดือนรอมฎอนวันละ2จบหมดรอมฎอนได้60จบนี่อิหม่ามชะฟีฉะนั้นบ้านเราที่ปฏิบัติตามมัซฮับชาฟีเนี่ยเขาถือว่าปฏิบัติตามมัซฮับที่ยังอยู่ในยุคของซะลัฟเป็นซะลัฟที่เรามักจะใช้ว่ากลุ่มซะลัฟนี่แหละคือกลุ่มซึ่งตามบรรพบุรุษอยู่ในยุคของ300ปีแรกเข้าใจยังอ้าวอาจารย์ก็เขาตามมัซฮับชาฟีแต่ไอ้ที่ทำมันไม่ใช่ของอิหม่ามชาฟีอ้าวก็ไปดูสิว่าเขามาจากไหนอย่าใส่ร้ายอิหม่ามชาฟีอีเข้าใจยังก็อิมัซฮับของอิหม่ามชาฟีบอกว่าให้กล่าวอุซอลลีนี่นาฟังผมให้ดีนะในมัซฮับชาฟีอียะนะครับบอกว่าการอ่านอุซอลลีฉันจะละหมาดข้าพเจ้าจะละหมาดซุอิชาสี่รอกาตลิลลาฮิตะอาลาเนี่ยเขาบอกว่าให้เฉพาะคนที่เขาหลงลืมหรือไม่แม่นว่าตัวเองจะละหมาดอะไรนึกภาพออกไหมครับการที่เราจะเข้าซอฟละหมาดนบีตักบิดละหมาดเลยเนียดล่ะตอนที่เราเดินมามัสยิดตอนที่เราเดินมาจะมาซอฟละหมาดมีคนถามว่าบังจะไปไหนอ๋อไปละหมาดอิชาอ้าวก็บังมีเนียดแล้วนี่ฉะนั้นเนียดได้อยู่ข้างในไม่ต้องพูดออกมาข้างนอกแต่มัซฮับชาฟีอีเนี่ยบอกว่าถ้ามาดแม้นว่าใครหลงลืมโต๊ะแชร์เนี่ยถามบางทีกินข้าวหรือยังไม่กินแต่กินหรือยังกินไปแล้วคนเหล่านี้เนี่ยก็ได้ย้ำเนียดตัวเองว่าจะละหมาดอะไรนี่คือเป้าหมายของการอ่านอุซอลลีในภาพออกก็เป็นทัศนะก็บอกแล้วว่าเรื่องของทัศนะเป็นเรื่องของการที่เรายึดทัศนะที่มีน้ำหนักมากหรือน้ำหนักน้อยแต่มันไม่ใช่เรื่องที่เรามาฟาดฟันกันเอาใหม่สมัยก่อนในยุคหลังจากนี้สัก 30-40 ปีเขาเถียงกันบอกว่าอ่านบิสมิลลาห์เสียงดังเสียงค่อยการอ่านเสียงดังเสียงค่อยในละหมาดถือว่าเป็นซุนนะห์ในละหมาดนี่ก่อนซุนนะห์ของท่านนบีล่ะนบีละหมาดท่านอบูบักท่านอุมัรท่านอุสมานบอกว่าฉันได้ยินท่านรอซูลอ่านว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนแต่บิสมิลลาห์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของฟาติฮามั้ยเป็นแต่นบีอ่านค่อยนบีไม่ได้อ่านบิสมิลลาห์เสียงดังแต่นบีอ่านค่อยแต่นบีอ่านไหมอ่านในมัซฮับของชาฟิอียะห์นี่บอกว่ามีการอ่านเสียงดังบิสมิลลาห์เสียงดังถามว่าเป็นปัญหาไม่เป็นปัญหาเพราะอะไรเพราะจะอ่านค่อยหรือดังเป็นซุนนะห์ในละหมาดเอ้าในเรื่องของฟิกฮ์เราคุยกันแล้วว่ามันมีเรื่องน้ำหนักที่แน่นกว่าน้ำหนักที่น้อยกว่าก็นบีอ่านบิสมิลลาห์เสียงค่อยเราก็ค่อยอย่างที่นบีอ่านจบวัสสลามนี่มีน้ำหนักมากกว่า
ส่วนใครไปอ่านบิสซิเนสเสียงดังอ๋อนั่นเรื่องที่เขาตามมัซฮับซึ่งมีหลักฐานอ่อนกว่าเรื่องของเขาแต่ถ้าเขาถามเราเราบอกว่าแบบนี้มีน้ำหนักมากกว่านี่คือเรื่องของฟิกก์แต่เราเอามาเป็นประเด็นของฟิกก้อนเนี่ยมานั่งถกเถียงกันแยกสุรากันแล้วความเป็นพี่น้องเนี่ยอยู่ตรงไหนอ่ะเข้าใจยังอ้าวอาจารย์แล้วทำเมาลิดเมาลิดไม่ต้องถามเรื่องฟิกก้อเอ้าพี่น้องหาช่องลงให้ผมหน่อยที่พี่น้องเรียนแล้วนะมี5ช่องนะ1วาญิบ2ซุนนะ3มูบะห์4มักรูห์5ฮารอมมอลิดอยู่ตรงไหนคือมันไม่มีในศาสนาก็อย่าเอามาอยู่ในฟิกกอสิครับโลกไม่แบบนี้3วัน7วันอาจารย์ช่วยหาหลักฐานมาหน่อยผมต้องถามหลวงพ่อเอาเพราะเราไม่มีแต่เราไปเรียนแบบเขาเข้าใจยังเราเนี่ยไปเรียนแบบเขาแล้วเราก็มาอ้างว่านี่คือศาสนาซึ่งมันไม่มีนั่นของไม่มีอย่าเอามาประเด็นในเรื่องของฟิกก็เข้าใจยังนะประเด็นต่อมาบอกแล้วว่าพี่น้องต้องฟังให้จบและคำตอบไปอยู่ตอนท้ายอบูฮานีฟะตัวอบูฮานีฟะเองพูดว่าอิซาซอฮัลฮะดีซุฟะฮุวะมัซฮะบีเมื่อหะดีษบทใดซอฮีฮ์นั่นคือมัซฮับของฉันคำว่ามัซฮับแปลว่าสำนักคิดฮานาฟีสำนักคิดฮานาฟีจึงเป็นมัซฮับฮานาฟีถ้าบอกว่าฮานาฟีกล่าวว่าคือตัวอิหม่ามฮานาฟีพูดเองอิหม่ามฮานาฟีเป็นซะลัฟพวกเราบอกเราจะตามซะลัฟนี่เราก็ตามอิหม่ามฮานาฟีนี่แหละอิหม่ามฮานาฟีเนี่ยบอกว่าหะดีษบทใดซอฮีฮ์นั่นคือมัซฮับของฉันลายะฮิลูลิอะฮาดินไม่อนุญาตให้คนหนึ่งคนใดไอยะคูซาบิกาลีนาเอาคำพูดของฉันคำฟัตวาของฉันเนี่ยไปอ้างอิงมาลัมยะลัมมันมินไอนะอะคอสนาโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าฉันเอามาจากหลักฐานไหนอาบูฮานิฟะประกาศไม่ฮาลาลให้ใครก็ตามเอาฟัตวาของอาบูฮานิฟะเนี่ยไปบอกคนอื่นโดยไม่รู้ว่าอาบูฮานิฟะเอาหลักฐานมาจากไหนฉะนั้นนี่คือเจ้าของมัซฮับอบูฮานิฟะฮานาฟีไม่เคยบอกว่าให้อัสซอบียะตะอัสซุบยึดแกเป็นหลักมันดาอิลาอัสซอบียะฟะไลซะมินนานบีวะมันผู้ใดใครก็ตามที่เอาเล่นพรรคเล่นพวกอัสซอบียะคนนี้จะตอบถูกจะตอบผิดฉันก็ตามอันนี้อัสซอบียะตามไลซะมินนาไม่ใช่พวกนบีฉะนั้นท่านอบูฮานิฟะซึ่งเป็นเจ้าของมัซฮับแรกในโลกอิสลามไม่เคยบอกว่าให้ใครมาตะอัซุบให้ใครมายึดตัวของอิหม่ามอบูฮานิฟะเป็นหลักฐานโดยไม่ดูถึงที่มาของการฟัตวาคือดะเลลดูอิหม่ามมาลิกครับอินนามาอานาบาชารุนอุคติอูผมชอบสำนวนอิหม่ามชาฟีอิหม่ามมาลิกมากนะอิหม่ามมาลิกบอกว่าฉันเนี่ยเป็นมนุษย์มีถูกมีผิดเดินดินกินข้าวแกงเดินดินกินข้าวแกงเนี่ยผมเติมเองอะนะโอคติอูวะอุซีบุฉันมีถูกมีผิดฟันซูรูฟีรอยีจงพิจารณามัซฮับของฉันทัศนะของฉันฟากุลุมาวาฟะกอนกิตาบะวะซุนนะตะถ้ามาดแม้นว่ามันไปสอดคล้องกับอัลกุรอานและไปสอดคล้องกับหะดีษฟะคูซูฮูยึดซะวะกุลมาลัมยูวาฟิกินกิตาบัลลอฮ์วะซุนนะและถ้าหากว่าคำฟัตวาของฉันเนี่ยมันไปค้านกับอัลกุรอานและกับซุนนะฟัตรูกูฮูโยนทิ้งไปซะคำฟัตวาของฉันเนี่ยอิหม่ามมาลิกใครที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาอิหม่ามมาลิกโปรดฟังว่าอิหม่ามมาลิกเนี่ยพูดเองว่าอย่ามาตะอัซซุบเขาอย่ามาตามเขาโดยที่คำฟัตวาของอิหม่ามมาลิกถ้าไปค้านกับอัลกุรอานและก็หะดีษบุคคลที่3ครับอิหม่ามคนที่3อิหม่ามชาฟี
ที่ในเมืองไทยบอกว่าคนไทยในประเทศไทยนี่นะครับมุสลิมในประเทศไทยยึดมัซฮับอิหม่ามชาฟิอี 80% อิซาวะยะตุมฟีกิตาบีเมื่อพวกท่านพบว่าในหนังสือของฉันที่ฉันเขียนเนี่ยคีลาฟะซุนนะติรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปสวนทางกับซุนนะของท่านนบีอิหม่ามชาฟิอีเป็นซะลัฟเป็นใน4มัซฮับเอกฉันท์ว่าอิหม่ามชาฟิอีละเอียดที่สุดอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยละหมาดเนี่ยทัศนะของแกบอกว่าการเคลื่อนไหวเกิน3ครั้งเนี่ยทำให้เสียละหมาดเพราะแกเข้มงวดเพราะอิหม่ามชาฟิอีบอกว่าการตอมะนีนะสงบนิ่งในละหมาดเป็นรุกลในละหมาดคำว่ารุกลในละหมาดหมายถึงว่าขาดไม่ได้ถ้าหากว่าเกิดไม่คุชั่วไม่นอบน้อมละหมาดไม่ซ้อนเลยครับแต่ครูท่านครูในอดีตบ้านเราบอกว่าให้เนียดละหมาดตอนตักบีรละหมาดเนี่ยให้เนียดหลังจากอะลีฟก่อนรออัลลอฮูอักบัรอัลลอฮ์มีอะลีฟอันข้างหน้าบัรตัวสุดท้ายคือตัวรออัลก่อนอันเราไปเนียดละหมาดก่อนใช้ไม่ได้เขาก็ต้องเอาใหม่อัลลอฮ์อัลลอฮูอักบัรพอบัรไปเนียดหลังจากตัวรอไม่ได้เอาใหม่ฉะนั้นเราจะเห็นคนแก่ๆคนอาวุโสของเราตักบีดอยู่จนกระทั่งอิหม่ามอ่านฟาติฮะห์เสร็จแล้วยังตักบีดอยู่เขาได้รับคำสอนจากครูบาอาจารย์ในอดีตว่าต้องเนียดเข้าละหมาดหลังอาลีฟก่อนรอถามว่ามาจากอิหม่ามชาฟีไหมไม่ใช่และถ้าสมมุติว่าอิหม่ามชาฟีทำอย่างนี้หนังสือเล่มนี้ของแกบอกเองเลยบอกว่าถ้าหากว่าในทำหนังสือของฉันเนี่ยเขียนแล้วไปค้านกับซุนนะของท่านรอซูลฟากูลูบิซุนนะติรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจงยึดคำพูดของท่านรอซูลวะดาอูมากุนตุแล้วทิ้งทัศนะของฉันโยนไปหลังกำแพงนู่นอย่างอิหม่ามทัศนะของอิหม่ามชาฟีบอกว่าในช่วงอันนี้ของอิหม่ามชาฟีนะบอกว่าให้ตอนละหมาดซุบฮ์ให้มีกุนูดโดยที่อิหม่ามชาฟีอ้างหลักฐานว่ามาดามารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยักนุตุฟิซซุบฮิฮัตตาฟะรากอตดุนยาถ้ารอซูลดุอากุนูดจนกระทั่งในซุบฮ์นะจนกระทั่งจากโลกนี้ปรากฏว่าหะดีษนี้ดออีฟครับเมื่อหะดีษนี้ดออีฟอิหม่ามชาฟีบอกว่ายังไงอิหม่ามชาฟีบอกว่าให้โยนทัศนะของแกทิ้งไปเลยถ้าหากว่าสิ่งนั้นสวนทางกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิหม่ามชาฟีไม่เคยให้ใครมาตะอัซซุบอัศอบียะห์ทัศนะของท่านสิ่งไหนที่ท่านพูดแล้วมันไปค้านกับซุนนะโยนทิ้งไปเลยตัวอิหม่ามชาฟีพูดเองแล้ววันนี้เราอ้างว่าตามอิหม่ามชาฟีตามแบบนี้หรือไม่อิหม่ามชาฟีซะลัฟครับเราตามอิหม่ามชาฟีได้ไหมใช่อิหม่ามชาฟีได้ถ้ามาดแม้นว่าคำฟัตวาของอิหม่ามชาฟีไม่ค้านกับซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมข้อสุดท้ายของอิหม่ามอะห์มัดท่านสุดท้ายขอโทษลาอยู่กอลลีดูนีอย่าตามฉันอย่ามาตักลีดตามฉันวาตุกวาลาตุกอลลิดุมาลิกันวาชาฟีและอย่าได้ตามอิหม่ามชาฟีอย่าได้ตามอิหม่ามมาลิกอย่าได้ตามอิหม่ามเอาซาอีแต่ให้ตามวาคุสมินไฮซูอาคอสูให้ตามสิ่งที่พวกเขานำหลักฐานมาฉะนั้นอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยประกาศเลยว่าอย่ามาตามเขาอย่ามาตามท่านนะแต่ให้ตามสิ่งที่เป็นหลักฐานที่ท่านนำมาแสดงสรุปตรงนี้ก็คือว่าในบรรดา4มัซฮับทั้ง4ที่เป็นมัซฮับที่มีการยอมรับทั่วโลกในโลกอิสลามได้ประกาศก้องว่าไม่มีการยึดตัวของมัซฮับแต่การตามคำฟัตวาการตามอุลามานั้นเป็นสิ่งที่อนุญาตให้ตามถ้าหากว่ามาดแม้นว่าคำฟัตวานั้นไปสวนทางกับสิ่งที่ถูกต้องหรือหลักฐานที่ซอฮีฮ์กว่า
ก็ทิ้งคำฟัตวาที่เราเคยทำมาในอดีตอิหม่ามอบูฮานิฟะเคยตอบคำถามลูกศิษย์ว่าการเช็ดบนถุงเท้าไม่มีในอิสลามตอนที่ท่านไม่สบายท่านอบูฮานิฟะเช็ดบนถุงเท้าลูกศิษย์ถามว่าอาจารย์ครับท่านเคยสอนพวกเราว่าไม่มีการเช็ดบนถุงเท้าอิหม่ามอบูฮานิฟะตอบว่าตอนนั้นฉันยังไม่พบหลักฐานว่าท่านรอซูลเช็ดเยารอบถุงเท้าตอนนี้ฉันเจอหลักฐานแล้วตัวของอิหม่ามชาฟีเองมีคำตอบครั้งแรกกับคำตอบครั้งสุดท้ายคำตอบกอดีมคำตอบยะดีดคำตอบในรุ่นแรกกับรุ่นใหม่ช่วงหลังเพราะท่านเหล่านั้นไปเจอหลักฐานใหม่มาเชคอันบานีรอฮิมะฮุลลอฮ์เคยบอกว่าฮะดีษนี้ดออีฟแกบอกว่าตอนหลังว่าเป็นซอฮีหะมาเจอหลักฐานใหม่บางครั้งแกบอกว่าหลักฐานเนี่ยซอฮีหะแกมาฟัตวาใหม่ว่าเป็นดออีฟนี่เรื่องปกติของมนุษย์ที่มีข้อผิดข้อถูกฉะนั้นอุลามาทั้งหมดเนี่ยมีจิตใจบริสุทธิ์ทุกคนบอกว่าเรามีถูกมีผิดอย่าตามเราอย่าตักลีดอย่ายึดเราจนกระทั่งงัวหัวไม่ขึ้นไม่มีในอิสลามโดยเด็ดขาดแต่การตามอุลามามีไหมมีแต่ไม่อนุญาตให้เราตะอัซุบยึดแบบผิดก็ตามถูกก็ตามไม่มีในคำสอนของศาสนานะครับนี่คือคำตอบของหัวข้อวันนี้ที่ตั้งว่าจำเป็นไหมที่เราต้องยึดมัซฮับคำตอบก็คืออุลามะที่เขาฟัตวาเรื่องราวของศาสนาเราตามได้แต่ไม่อนุญาตให้เรายึดตะอัซซุบตามแบบถูกก็ตามผิดก็ตามไม่มีในอิสลามนะครับเดี๋ยวก่อนตอนที่พี่น้องละหมาดเป็นมะมูอิหม่ามอ่านผิดเอาใหม่อิหม่ามเนี่ยนั่งตะชาวุธในรากัดแรกแต่อิหม่ามไม่นั่งอิหม่ามยืนขึ้นพี่น้องต้องพูดว่ายังไงครับซุบฮานัลลอฮ์นี่คือแบบฉบับที่มีการตามผิดเราเตือนถูกเราตามชัดเจนที่สุดครับอย่าให้สังคมวันนี้เนี่ยเป็นสังคมที่ทิ้งหมดเลยสมัยก่อนพี่น้องเคยเข้าใจอย่างนี้ไหมเคยเข้าใจอย่างนี้ไหมอันนี้ถามก่อนอิหม่ามชาฟีเนี่ยเป็นคณะเก่าเคยเข้าใจอย่างนี้ไหมคณะใหม่คณะเก่ามันไม่มีนะในอิสลามนะเอาสมมติเข้าใจอย่างนี้ไหมอิหม่ามชาฟีเป็นซะลัฟเป็นอุลามะที่มีความเคร่งครัดเป็นอุลามะที่มีความเข้มงวดในเรื่องของศาสนาเรื่องของการฟัตวาแต่ถามว่าอุลามามีผิดไหมไม่มีใครถูกหมดยกเว้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องจะได้เข้าใจแล้วก็จะได้เข้าใจเป็นลำดับข้างต้นว่าเรากว่าจะได้ศาสนามาเนี่ยการอธิบายฮะดีษอุลามาอธิบายเช่นซอฮาบะอธิบายอุลามาก็อธิบายถึงเราวันนี้พี่น้องอ่านกุรอานบางครั้งเราไม่เข้าใจหรอกครับถ้าไม่อาศัยคำอธิบายของนักวิชาการตัฟซีรที่เขาอธิบายฉันใดก็ฉันนั้นศาสนาก็เช่นเดียวกันพวกผมนะอย่างโต๊ะครูอย่างพวกผมนะแค่อ่านหนังสือมาบอกพี่น้องผมไม่มีสิทธิ์จะเอาหุกกลมของศาสนาออกมาจากตัวบทโอ้เราไม่มีสิทธิ์ขนาดนั้นอุลามาเนี่ยเขาเขียนไว้หมดแล้วเขาทำไว้หมดแล้วยกเว้นว่าปัญหาใหม่เช่นพี่น้องปาเลสไตน์ผูกระเบิดแล้วก็ไปในสังคมยิวแล้วก็ระเบิดถามว่าเป็นการตายชะฮีดไหมอย่างเนี้ยเขาเรียกคำถามใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาเด็กเกิดในหลอดแก้วคำถามใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาเหล่านี้เนี่ยต้องอาศัยอุลามาในการรวบรวมมาตอบไม่ใช่หน้าอย่างผมมาตอบนะครับผมไม่บังอาจขนาดนั้นเพราะอะไรเพราะคนที่จะเป็นอุลามาสามารถอิสติมบาตได้เนี่ยนำหูกลมออกมาจากหลักฐานเป็นคนที่จะต้องผ่านกระบวนการทำการศึกษามาอย่างเยอะแยะมากมายอย่างเช่นเชคมิมบาสรอฮิมะฮุลลอฮ์เชคอันบานีรอฮิมะฮุลลอฮ์คนเหล่านี้เชคอุไซมินคนเหล่านี้เนี่ยคือคนที่เป็นอุลามะที่เขาสามารถที่จะนำหูกลมหรือตอบฟัตวามาให้กับพี่น้อง
งั้นเวลาเราไปที่ซาอุดีก็ดีหรือไปประเทศอาหรับก็ตามไปร้านหนังสือเขาจะมีคำว่าฟัตวารวมฟัตวาของอุลามะอิจมะของอุลามะเหล่านี้เนี่ยเพื่อเป็นประโยชน์ให้เราได้ใช้ชีวิตดำเนินชีวิตทุกวันนี้เดี๋ยวนี้คำถามเยอะแยะมากมายที่มันไม่มีในอดีตแล้วมันเกิดขึ้นในยุคหลังนั่งแท็กซี่มุสลิมนั่งแท็กซี่ได้ไหมครับอุลามะก็ต้องมาตอบสมัยนบีมีแท็กซี่ไหมเห็นยังเอ้าทำไมนั่งได้ไม่ได้เอ้าก็เนื่องจากว่านบีบอกว่าห้ามลายเอ้าลืมเลยลายยักลุวันนะไม่อนุญาตให้ใช้หนึ่งหญิงหนึ่งอยู่ด้วยกันสองต่อสองอิลลามาซีมาหรอมเว้นแต่จะต้องมีมาหรอมแท็กซี่ผู้หญิงผู้ชายแล้วเราเป็นผู้หญิงนั่งได้ไหมนี่เป็นประเด็นคำถามปัจจุบันที่อุลามาต้องตอบอาจารย์ข้าอิฉันเนี่ยไปละหมาดที่ชมรมมุสลิมปรากฏว่าในห้องเนี่ยห้องแคบมีมุสลิมละหมาดอยู่อิฉันจะเข้าไปละหมาดร่วมได้ไหมคะเพราะอยู่ในห้องสองต่อสองผมถามมีกระจกไหมไม่มีกระจกมิดชิดเห็นยังต้องตอบนี่คือคำตอบที่ในยุคปัจจุบันอุลามะก็ต้องมารวมคำตอบเข้าใจยังนะอ่ะสรุปในเรื่องต้นก็คือว่ามุสลิมไม่วาญิบต้องยึดมัซฮับนะครับแต่เราต้องตามอุลามะไหมต้องตามแต่ไม่สามารถที่จะยืนยันว่าเรานี่จะต้องตามคนนั้นอย่างคนเดียวไม่ตามคนอื่นอันนี้ไม่มีประเด็นต่อมาเนี่ยอันนี้ผมให้ความรู้นะพี่น้องฟังไว้เป็นความรู้ก็แล้วกันยกเว้นคนเอาวามที่ไม่มีความรู้อะไรเลยเขาก็ไปยึดหนังสือของอิหม่ามชาวีสมมุติแล้วเขาก็อ่านตามนี้แล้วเขาก็ละหมาดตามนี้แล้วเขาก็ถือศีลอดตามนี้ดังนี้อุลามะถือว่าการที่เขาหมดความสามารถในการแสวงหาความรู้ยกเว้นว่าเขามีหนังสือแค่เล่มนี้เล่มเดียวอันนี้อนุญาตให้กระทำเห็นไหมนี่คือความใจกว้างของศาสนานะครับช่วงนี้เป็นช่วงถามตอบเนาะไปละหมาดยะนาซะห์เขาให้หลานผู้ตายเป็นอิหม่ามอัลลอฮุอักบัรครั้งแรกมะมุมอ่านฟาติฮะห์ได้2อายะห์อิหม่ามกล่าวตักบีรอัลลอฮุอักบัรครั้งที่2คิดว่าอิหม่ามอ่านฟาติฮะห์ไม่ครบละหมาดจะใช้ได้หรือไม่คะอันนี้ปัญหาอะไรเนี่ยปัญหาฟิกคอเลยเอ้าดูก่อนละหมาดยะนาซาห์เนี่ยคือการขอดุอาให้กับผู้ตายแล้วก็วิธีการละหมาดยะนาซาห์เนี่ยก็คือสิ่งซึ่งนบีได้บอกเอาไว้ว่าอันนี้ไม่ต้องมีคีลาฟนบีทำไว้เรียบร้อย1ในตักบีรแรกให้อ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ตักบีรที่2ศอลาวาตนบีตักบีรที่3อ่านดุอาอัลลอฮุมะฟิรฮูวะรฮัมฮูวะฟีวะฟูฮันฮูจนกระทั่งจบตักบีรที่4ไม่ต้องอ่านอะไรเลยทีนี้ในตักบีรแรกนี่นะครับให้อ่านฟาติฮะห์ยังไงเราก็ต้องอ่านฟาติฮะห์ไม่ครบให้ครบนะครับทีนี้อิหม่ามเนี่ยอ่านไม่ครบซึ่งเอกฉันท์ว่าเราอ่านไปได้2อายะห์อิหม่ามตักบีรใหม่เนี่ยอันนี้มันเร็วผิดปกติเร็วผิดปกตินะครับมะมูมต้องกล่าวซุบฮานัลลอฮ์นะฮะกล่าวซุบฮานัลลอฮ์ถ้าเร็วผิดปกตินะครับแต่ถ้าหากว่าเราอ่านอย่างเร็วสุดและอ่านฟาติฮะห์ได้และเราอ่านช้ากว่าเขาอันนี้ผิดที่เราที่อ่านช้ากว่าเขาเข้าใจนะถ้าเขาอ่านตักบีรต่อไปเราอ่านให้จบของเราแล้วค่อยตักบีรที่2แล้วก็ตักบีรที่3ถ้าสมมุติเราเสร็จที่หลังอันนี้ไม่เป็นไรครับสำหรับละหมาดยะนาซะห์นะเข้าใจนะเคยได้ยินมาว่าทารซูลตื่นมาไม่มีอาหารรับประทานทารซูลก็เลยเนี่ยถือสนดวันนั้นจริงไหมคะจริงหรือไม่จริงครับวันหนึ่งทารซูลตื่นขึ้นมาถามท่านหญิงไอชามีอะไรทานบ้างเช้านี้ท่านหญิงไอชาบอกไม่มีอะไรทานเลยครับไม่มีอะไรทานเลยค่ะทารซูลท่านนบีบอกอินนีซออีมุนวันนี้ฉันถือสนดฟังให้ดีนะการถือศีลอดซุนนะห์ไม่ต้องมีเนียดตั้งแต่กลางคืนไงการถือศีลอด
วันอาชูรอที่ผ่านมาอัลลอฮ์อภัยโทษให้ปีหนึ่งนะใครไม่ได้ถือนี่ปีหน้าต้องไปถือใหม่นะอัลลอฮ์อภัยโทษให้ปีหนึ่งนะพี่น้องที่ผ่านมาวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราตื่นมาซุบฮ์ละหมาดเสร็จแล้วมารู้ว่ามีการถือสินอดยังไม่กินอะไรเลยให้เนี่ยถือสินอดได้เลยเพราะนี่ถือว่าเป็นการถือสินอดสุนนะเข้าใจนะแต่ถ้าการถือสินอดฟัรดูต้องเนี่ยตั้งแต่วันไหนครับตอนไหนครับตั้งแต่กลางคืนไม่ว่าจะเป็นการกอดอใช้ถือสินอดกอดอใช้ถือสินอดวาญิบเช่นเดือนรอมฎอนถือสินอดนะซัตบนบานไว้ต้องเนี่ยตั้งแต่กลางคืนนะก่อนล้มตัวนอนพี่น้องเนี่ยว่าจะตื่นละหมาดจะกินอาหารซะฮดก็เนี่ยแล้วมีแล้วพี่น้องเดินมาละหมาดตะราวีห์เนี่ยมาถามว่าทำไมละหมาดตะราวีห์ล่ะอ๋อเดี๋ยวฉันจะถือสินอดพรุ่งนี้ก็มีเนียดแล้วนะอ่ะมีพี่น้องจะถามสดก็ได้ครับหรือเขียนคำถามมาก็ได้ครับมีไหมฮะมีคำถามอ่ะครับถามสดก็ได้ครับ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 ปฏิบัติอย่างไรดีมากเลยนะอันนี้เป็นเอกฉันท์เลยนะในมัสยิดของอิหม่ามชาฟีเนี่ยหรือชาฟีอียะเนี่ยบอกว่าการที่แตะเนื้อต้องตัวเพศตรงข้ามเนี่ยถือว่าเสียน้ำละหมาดก็อิหม่ามชาฟีพูดแล้วไงอันไหนที่ฉันไปพัตวาข้านกับสุนนะของท่านนบีทิ้งไปเลยอาจมองได้ว่าอิหม่ามชาฟีไม่เจอหะดีษที่ท่านนบีกอบบะลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบะดอนิซาอิฮิอุลามาเขาก็มีมารยาทในการตอบแบบนี้ทัศนะที่มีน้ำหนักที่อยู่ในอัลกุรอานและก็ในหะดีษนั่นก็คือเรื่องของการที่เรากระทบเพศตรงข้ามไม่ทำให้เสียน้ำละหมาดการตะวาฟเรากระทบไหมทำไมนบีไม่ประกาศล่ะครับว่าเสียน้ำละหมาดนั่นชัดเจนที่สุดในการตะวาฟทำไมนบีไม่ประกาศสมัยนบีมีตลาดไหมมุสลิมเดินออกมาซื้อของในตลาดมีไหมมีเดินมามัสยิดเดินมาซื้อของมีแต่การเดินอยู่ในถนนด้วยกันนบีทำไมไม่บอกล่ะครับว่าการสัมผัสเพศตรงข้ามเสียนละหมาดนะทั้งที่เป็นเรื่องที่อยู่ในกิจวัตรประจำวันไม่มีหลักฐานแม้แต่บทเดียวที่นบีบอกว่าสัมผัสเพศตรงข้ามเสียน้ำละหมาดแล้วก็ยังมีซุนนะห์ของท่านนบีเองที่จูบภรรยาของท่านนบีว่าอากอมัสละได้เวลาละหมาดใช่ไหมฮะนบีก็ออกไปละหมาดลัมยะตะวัดดะท่านหญิงไอชาบอกว่านบีไม่ได้อาบน้ำละหมาดใหม่แสดงว่าจูบภรรยาปั๊บได้เวลาละหมาดไปละหมาดที่มัสยิดเพราะบ้านนบีกับมัสยิดเนี่ย2:09ก็ถึงแล้วนบีไม่ได้อาบน้ำละหมาดใหม่แสดงว่าการสัมผัสภรรยาหรือสัมผัสเพศตรงข้ามไม่ทำให้เสียน้ำละหมาดนี่เป็นทัศนะที่ถูกต้องก็อิหม่ามชาฟีบอกแล้วไงว่าอย่ายึดถ้าหากว่าฉันฟัตวาผิดส่วนที่คนยึดอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าเขายึดและเขาไม่สามารถที่จะหาข้อมูลในการที่มาหักล้างได้แล้วยึดในทัศนะนี้นั่นแสดงว่าเขาหมดความสามารถอัลลอฮ์ให้อภัยในเรื่องการหมดความสามารถมัสตะตอตุมเท่าที่มีความสามารถแต่ถ้ามีความสามารถในการแสวงหาความรู้ว่าอันไหนมีทัศนะที่ดีกว่าบอกแล้วว่าเรื่องของฟิกยึดทัศนะที่ดีกว่ามีน้ำหนักมากกว่าน่าเข้าใจนะสัมผัสเอวะเพศของเรานี่อันนี้มีหะดีษบอกไว้2บทบทแรกบอกว่าเสียน้ำละหมาดอีกบทหนึ่งซอบ้ามาถามนบีบอกว่านบีถ้าฉันอาบน้ำละหมาดเนี่ยแล้วฉันมาสัมผัสเอวะเพศของฉันเนี่ยเสียน้ำละหมาดไหมนบีบอกไม่เสียเพราะเอวะเพศของท่านก็คือส่วนหนึ่งของร่างกายเหมือนใบหูเหมือนนิ้วอุลามะก็เลยเอา2หะดีษนี่มารวมกันนี่อุลามะมันเพราะอะไรหะดีษบทแรกนบีบอกว่าใครสัมผัสว่าเพศของทําให้เสียถือว่าเสียนละหมาดพออีกหะดีษนึงซอฮาบะห์มาถามนบีว่าสัมผัสว่าเพศเสียมั้ยนบีบอกไม่เสีย2หะดีษเนี่ยมีเสียแล้วก็ไม่เสียอุลามะก็เลยเอามารวมกันก็คือว่าการที่ในกรณีที่เราสัมผัสว่าเพศของเราหรือของคนอื่นเช่นเราอาจจะล้างก้นลูกของเราเนี่ยโดยที่เราไม่มีอารมณ์ทางเพศไม่เสียน้ำละหมาดแต่ถ้าเราสัมผัสแล้วมีอารมณ์ทางเพศถึงจะเสียน้ำละหมาดนี่แหละคือความเป็นฟิกกอที่เราจะต้องเรียนที่ต้องรู้เข้าใจเนาะคำถามดีมากนะครับ มีอีกไหมครับ
ถามสดได้เลยนะฮะตอนนี้ก็ไลฟ์สดอยู่นะฮะหนุ่มก็ไลฟ์สดอยู่นะฮะเดี๋ยวดูจากของอันธรรมนี่ลง YouTube นะฮะนะเนาะเข้าใจในลำดับหนึ่งพี่น้องก็จะใช้ชีวิตแบบโล่งๆนะอย่าซีเรียสเยอะในเรื่องนี้แต่วิถีของเราเนี่ยออกห่างจากคำสอนของอิสลามไม่ได้ง่ายๆนะครับถ้าพี่น้องอยากมีคำถามหนึ่งแล้วก็อยากรู้ว่าคำถามเนี่ยในฟิกว่าไงพี่น้องเอา5ข้อมาเทียบหามาลงว่ามันผู้กลมเป็นอะไรนะเป็นฟิกเป็นวาญิบเป็นซุนนะเป็นมูบาเป็นฮารอมเป็นมักรอและพี่น้องก็จะเข้าใจในบริบทของฟิกมากขึ้นแล้วก็จะเข้าใจในเนื้อหาของการมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็ร่วมปะปนกับพี่น้องของเรานะครับครับหุ้นใช่ไหมไอ้หุ้นเนี่ยแหละเขาเรียกว่าฟิกสมัยใหม่อุลามาปวดหัวก็เพราะหุ้นเนี่ยแหละอ่ะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังทีละประเด็นการเล่นหุ้นลงทุนในหุ้นออมลงทุนในหุ้นเนี่ยต้องมีความชัดเจนในเรื่องของที่ไปของเงินเช่นเงินที่เราจะไปออมเป็นลงทุนเนี่ยเขาเอาไปทำธุรกิจน้ำมันนี่ฮาลาลลงทุนจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าตุ๊กตาขึ้นมาแบบหุ้นเขาแบบนะปั่นหุ้นไม่มีสินค้าเลยมาปั่นอันนี้ไม่ได้นะครับมีกิจกรรมหนึ่งร่วมลงหุ้นไปเพื่อทำธุรกิจมีเงื่อนไขว่าต้องฮาลาล2ต้องมีสินค้านั้นชัดเจน3เราต้องเข้าไปตรวจสอบได้ทำไมอ่ะมันมีบางหุ้นที่พี่น้องบอกเล่าให้ผมฟังปรากฏว่าลงไปแต่เขาไม่บอกข้อมูลอะไรเลยอันนี้ลงไม่ได้เพราะเงินนี้อาจจะไปผลิตเหล้าก็ได้อาจจะไปทำเรื่องของดอกเบี้ยก็ได้อาจจะไปทำเรื่องของสิ่งที่เปิดคาราโอเกะหรือสิ่งที่มันเป็นอะไรเป็นของฮารอมก็ได้ถ้าเราตรวจสอบไม่ได้ลงหุ้นไม่ได้ครับเพราะเราไม่รู้ว่าที่ไปของเงินไปที่ไหนตรวจสอบได้พอไปถึงบ่ายเบี่ยงนู่นนั่นนี่นั่นไม่ต้องลง3ข้อเป็นหลักนะอุลามะห์เขาให้3ข้อเป็นหลัก1สินค้านั้นต้องฮาลาลเรื่องที่ทำลงทุนต้องฮาลาล2ต้องเป็นสิ่งที่ลงทุนที่จับต้องได้ไม่ใช่ปั่นไม่มีสินค้าอะไรเลยแต่เอาลงหุ้นกันเหมือนแชร์แม่ชะม้อยด้วยแล้วก็ข้อที่3ก็คือว่าต้องตรวจสอบได้นะมีคำถามอีกไหมครับครับเสี่ยงทายโดยไม่เสียอะไรยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยครับแล้วก็โยนหัวก้อยแล้วก็ยังไงต่อเฉยเฉยโยนหัวออกหัวอ้อถูกแล้วท่านถูกโยนใหม่อย่างนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีดีดมาเกาะถ้าต้องกินน้ำอันนี้เรื่องของมีส่วนที่จะต้องเจ็บปวดส่วนต้องมีได้ส่วนอันนี้ไม่ได้เล่นกันสนุกได้ไม่เป็นไรสมัยก่อนนี่นะครับพี่น้องเหมือนสมัยนี้มีเปล่าคนไทยเนี่ยความที่การพนันเข้าตัวเนี่ยเข้าสิงเลือดเนื้อไปนั่งที่ป้ายรถเมล์คู่หรือขี้เสียสตางค์นะ10บาท5บาทอะไรว่าไปถ้าคนลงรถป้ายเราที่นั่งอยู่เนี่ยลงมา8คนอันนี้คู่ไอ้ขี้เสียมาให้แล้ว5บาทโอ้โหนี่เล่นขนาดนี้นะฮะโอ้นะนี่คนไทยนี่ก็ชอบเสี่ยงแบบนี้นะครับถ้าทำกันเล่นๆไม่เป็นไรแต่ถ้าผมว่าเล่นๆแต่เอาไพ่มาไพ่นี่ไม่ได้ลูกเต๋านี่ไม่ได้เพราะนบีบอกว่าห้ามเล่นลูกเต๋าลูกเต๋าจะเล่นในอะไรแหละงูบันไดก็ไม่ได้เพราะนบีห้ามเล่นลูกเต๋าเกมเศรษฐีมีลูกเต๋าใช่ป่ะโอ้โหนะฮะวันนี้ไปยินุนมาเสิร์ฟเองนะฮะนี่อ๋อพี่น้องกินแล้วเนี่ยนะคงไม่มีคำถามแล้วนะมีจับฉลากใช่ไหมฮะอันนี้ถือว่าเป็นการพนันป่ะเพราะอะไรเพราะว่าพี่น้องไม่ได้เสียอะไรเลยอย่างที่ถามเมื่อกี้
ไม่ได้เสียอะไรเลยอยู่ดีก็ของมีของคนฮาดิยะมาให้นะครับมีโหยผ้าสลบันนี่จากหมู่ก้อนเลยป่ะเนี่ยฮะอะไรนะ5รางวัลจับเลยผมจับเลยเหรออ่ะมีผู้หลักผู้ใหญ่มันจับไหมครับไม่มีนะไปบรรยายที่ไหนก็ไม่เหมือนที่นี่นะฮะยังคงอนุรักษ์ไว้อยู่นะฮะต้องคนๆเนาะต้องมนุษย์หน่อยเนาะนะครับคุณฮามิดานะครับอันพิทักษ์นะครับโอ้โหนี่นะฮะอ่ะไปให้สารมีนะครับไปให้คุณสารมีนะฮะฮะยังไม่แต่งงานเลยฮะเอาแต่งแล้วนะฮะโอ้โหทำไมผมจับได้แต่ผู้หญิงเนี่ยกมลานะครับพิมพ์นวลศรีนะฮะแสดงว่ามือบอดเนี่ยอัลลอฮ์ดูดิผู้หญิงอีกนะคุณคอดียะหวังมานะนะครับอินชาอัลลอฮ์หวังว่าจะมีผู้ชายบ้างนะครับเหลืออีก2ผืนนะครับโอ้โหผ้านิ่มมากนะเนี่ยโอ้โหคุณฮาวานะครับแนละพูลเลยนะประมาณนี้เนาะทำไมได้แต่ผู้หญิงอะสีเขียวโอ้โหว่าจะให้บังคารูนอะชาลอผู้ชายสักผืนสีเขียวโอ้โหผู้หญิงอีกคุณไมมูนอนะฮะคุณไมมูนะนะครับมนานวมนะฮะโหนี่นะฮะไปให้คุณสารมีนะครับอัลลอฮ์ได้ผู้หญิงหมดเลยผู้ชายเขียนชื่อป่ะฮะเนี่ยอะไรนี้เขาหยิบออกโอ้ให้มุสลิมอย่างเดียวเนาะก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็คง4ทุ่มแล้วนะหมดได้เวลาพวกเราพอดีแล้วก็ทานอาหารอินชาอัลเลาะห์มีโอกาสเนาะก็ได้มาคุยกับพี่น้องอีกนะครับคนที่อยู่ใน Facebook ก็ยังอีกเยอะเลยนะครับก็ยังอีกเยอะเลยนะฮะก็ไม่เป็นไรแล้วก็อย่าลืมนะครับวันที่13ตุลานะฮะใครที่รู้ว่าวันนั้นจะป่วยวันนี้ก่อนนะฮะ นะอินชาอัลเลาะห์นะไปร่วมงานกันเยอะๆนะครับรายได้เราก็ให้กับมูลที่เราผ่านนะครับตอนนี้ติดลบมา3เดือนแล้วนะฮะก็บอกแบบไม่อายเลยนะครับนะก็หวังว่าพี่น้องก็จะไปช่วยกันหรือพี่น้องจะออกร้านค้าหรือจะไปจองบูธก็ได้นะครับนะฮะไปจองบูธก็ได้แล้วแต่พี่น้องเลยนะครับก็ขอให้อัลเลาะห์ตอบแทนเจ้าภาพแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะครับที่มาร่วมทำความดีแบบนี้แล้วก็อยากให้ทางของกลุ่มซุนนะห์ปังรัดนี่ได้อนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ไว้นะครับเพื่อได้เป็นสตะกอฮ์ยาริยะในอนาคตของเรานะครับแม้ว่าเราจะไปนอนอยู่ในกุโบสถ์แล้วก็ตามนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์